ประสงค์นิกรชาวจังหวัดพังงาร่วมแปลอักษรเป็นรูปหัวใจสีม่วงถวายความจงรักภักดีและถวายพระพรสมเด็จพระเทพวันนี้15กุมภาพันธ์ที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดพังงาหลังเก่านายสุพจน์รอดเรืองณหนองคายนำประสงค์นิกรชาวจังหวัดพังงาทุกหมู่เหล่าร่วมเคารพธงชาติแสดงพลังถวายความจงรักภักดีและถวายพระพรแด่สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมแสดงจุดยืนที่จะปกป้องและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนประกอบด้วยคณะผู้บริหารจังหวัดพังงาข้าราชการศาลทหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษาและประสงค์นิกรชาวจังหวัดพังงาทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดโทนสีม่วงซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวถวายพระพรตามด้วยการแปลอักษรเป็นรูปหัวใจร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้าและกล่าวคำถวายพระพรทรงพระเจริญเพื่อร่วมแสดงพลังถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแสดงพลังของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงาที่ต้องการสื่อให้เห็นว่าเรายึดมั่นเราเชื่อมั่นและศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดีโดยจะไม่ยอมเด็ดขาดที่จะให้ใครหรือคนกลุ่มใดมาดูหมิ่นหรือคิดในสิ่งที่ไม่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของประสงค์นิกรชาวไทย